ไฟแรงเพล็กกอดแดงกู้ชนเรายกมันขึ้นพังเรียมทังแรงปูดโอนเฮ้ไฮฮึฮึเป็นเชื้อเพลิงที่มีประโยชน์แท้ๆค่ะแต่จะมีการนำไปเปรียบในสำนวนเออะก็ไม่เอาถ่านไม่เอาถ่านสงสัยไหมคะทำไมถึงไม่เอาถ่านเนี่ยไม่เอาถ่านรูปร่างธรรมดาจับไปจับมาก็ดำปิดปี๋แต่กลับเป็นวัสดุชั้นดีมีที่มาจากการเผาเรียกง่ายๆว่าถ่านใช้กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เป็นหมื่นเป็นพันล้านปีทั้งเขียนภาพบนผนังจนถึงนำมาเป็นเชื้อเพลิงสำคัญช่วยให้เหล็กนั้นแข็งแรงนั่นเพราะเมื่อถ่านหรือคาร์บอนในเตาถูกเผาเข้ากับเนื้อเหล็กประกายไฟเล็กๆจะช่วยสุมรุ่มให้เกิดเหล็กกล้ากลายเป็นที่มาของสำนวนชวนฉงนเมื่อคนไม่เอาถ่านไม่เอาถ่านนี่มันก็คือมันเป็นสำนวนของคนที่ว่าคนมันทำตัวอะไรไม่ดีแล้วก็ใช้ทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เอาถ่านก็เหมือนกันน่ะเหมือนกันเหล็กถ้าเราไม่เอาถ่านมันก็แปลงสภาพมันไม่ได้ก็เหมือนกันแบบนี้ถ้าว่าเราไม่ใช้ถ่านนะคนเรามันก็มันก็ไม่ดีขึ้นมาก็มันก็คนก็มีความสัมพันธ์กันตรงนี้นะคนเราถ้ามันไม่เอาถ่านมันก็คือมันใช้งานไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาถ่านปุ๊บอะไรๆเนี่ยมันก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างมีประโยชน์ด้วยความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554นะครับก็ระบุว่าหมายถึงไม้ที่เอาไปเผาครับพอเผาแล้วมีสีดำใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงนั่นเองครับผมอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วครับสำนวนที่ว่าไม่เอาถ่านนะครับสำนวนนี้นะครับก็หมายถึงคนที่ไม่เป็นโลเป็นพายไม่ขยันขันแข็งไม่มีความรับผิดชอบอย่างตรงนี้นะครับก็มีนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าไม่เอาถ่านนี้นะครับมาจากเหล็กครับผมเวลาที่เราจะตีเหล็กเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าเวลาตีเหล็กนะครับก็ต้องตีกับถ่านใช่ไหมครับเหล็กนั้นจะออกมาเป็นมีดเป็นดาบที่มีคุณภาพได้ก็ต่อเมื่อมีเชื้อเพลิงครับหรือคาร์บอนจากถ่านนี่แหละครับซึมเข้าไปในเนื้อเหล็กนั้นด้วยครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในขั้นตอนกระบวนการทำเนี่ยนะครับคาร์บอนจากถ่านนี่นะครับไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อเหล็กด้วยก็จะทำให้เหล็กนั้นออกมาไม่มีคุณภาพนั่นเองครับดังนั้นเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสำนวนไม่เอาถ่านนี่หมายถึงว่าเหล็กนั้นครับไม่เอาถ่านนั่นเองได้ถ่านดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่อย่าลืมคำนึงถึงความร้อนค่ะเพราะจะตีเหล็กทั้งทีจะให้ดีต้องตีขนาดเหล็กกำลังร้อนอ่อนนุ่มอย่างที่เห็นเป็นสีแดงจะตัดจะแต่งก็ง่ายตามต้องการโบราณจึงนำไปเปรียบเป็นสำนวนชวนให้คิดตีเหล็กตอนร้อนคือสอนให้รีบตัดสินใจเพราะไม่ทันไรโอกาสก็หลุดลอยธรรมชาติของโลหะเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเหล็กเนี่ยนะครับถ้าเกิดจริงๆแล้วตอนเย็นๆเนี่ยก็ตีได้แต่มันต้องใช้กำลังเยอะมากและอาจจะทำให้เหล็กนั้นเนี่ยเสียคุณสมบัตินะครับเช่นขาดหรือชำรุดนะครับนั้นการที่จะทำให้เหล็กนั้นเนี่ยสามารถขึ้นรูปได้อย่างสวยงามหรือเป็นไปอย่างที่เราต้องการเนี่ยก็คือต้องเผาให้ร้อนนะครับเผาให้ร้อนจนแดงจัดนะครับจากนั้นเนี่ยพอลงคอเนี่ยเหล็กก็จะมีการยืดตัวหรือขยายตัวมีความนิ่มขึ้นก็สามารถจัดแต่งรูปได้ตามต้องการครับเราจะเห็นเลยครับว่าสุภาษิตสำนวนไทยเนี่ยนะครับก็จะมีที่มาหลากหลายครับบางสำนวนครับมาจากนิทานอีสปบางสำนวนมาจากวรรณคดีบางสำนวนมาจากวิถีชีวิตของคนไทยอย่างสำนวนที่เกี่ยวกับถ่านเกี่ยวกับเหล็กเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่แสดงให้เห็นว่าวิถีชีวิตของคนเราก็มีส่วนต่อการสร้างสรรค์คำสำนวนขึ้นมานั่นเองครับนอกจากสำนวนตีเหล็กตอนร้อนสอนให้คิดเพ่งพินิจอย่าเลวไหลให้เอาถ่านอีกหนึ่งสิ่งเห็นจริงมาช้านานคือถ่านไฟเก่าเป่าให้คุช่างง่ายได้เพราะเธอและเขาถ่านไฟเก่ายังร้อน